3 2 1 20 100ถอนเฮ้ยโอ้โหอันนี้ความเร็วประมาณนึงเลยนะคุณดูเรื่องแฮนด์ลิ่งดิเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไปไวนะนี่ดูขึ้นโค้งนี่ป่ะเรื่องการโยนตัว3 2 1เนี่ยผมเร่งต่อได้เลยนี่คือ Subaru Outback ความไวความแม่นพอจับนะนี่ Stop and Go นี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคันเร่งผมไม่ได้เหยียบมานานแล้วนี่เหยียบเต็มร้อย3 2 1คุณมี3ล้านคุณอยากได้รถครอบครัวเนี่ยวิวเบสต่างๆคือแบบวันนี้ผมก็อยู่กับ All New Subaru Outback นะครับเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเจเนอเรชันที่6เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเขามีความพรีเมียมมีความหรูหรามาพร้อมความที่เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อระบบ X Mode ระบบต่างๆตามสไตล์ Subaru ที่มั่นใจได้เทคโนโลยีต่างๆจัดเต็มรอบคันจริงๆนะใครที่เป็นสาวก Subaru ใครที่เป็น Subi นะครับหรือว่าใครที่ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยจริงๆ Outback เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจาก Subaru Legacy Legacy เนี่ยก็คือขั้นสุดของ Subaru คือในระยะเวลาตอนนั้นน่ะถ้าเกิด Subaru มีเทคโนโลยีอะไรมีความปลอดภัยอะไรมีความหรูหราอะไรจะอยู่ทั้งหมดใน Legacy และคันนี้ Outback ก็คือ Legacy ยกสูงนั่นเองนะจะได้เรื่องความเป็น crossover จะได้เรื่องความเป็นแบบขับ4ลุยๆทาง off-road ได้มั่นใจมากขึ้นเพราะมี X Mode ด้วยนั่นเองนะครับพูดชื่อเต็มๆก่อนละกันนะครับวันนี้อยู่กับตัว All New Subaru Outback 2.5 II Size All Wheel Drive นะครับราคาค่าตัว 2,699,000 บาทคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยอาจจะดูสูงไปนิดนึงหลังจากเปิดตัวเนี่ยมีฟีดแบคมาบอกว่าเฮ้ยโอ้รถญี่ปุ่น 2,700,000 ซื้อรถยุโรปได้เลยซื้อเบนซ์ซื้อ BM ซื้อ Audi Volvo ตัวล่างตัวเริ่มต้นได้เลยคือถ้าเกิดคุณจะคิดอย่างนั้นน่ะไม่ผิดหรอกนะแต่ถ้าเกิดคุณมาศึกษาจริงๆแล้วคันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆคันเนี้ยเยอะมากเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ฟังกันนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปรุ่นนี้นะครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันด้วยนะครับบวกภาษีบวกอะไรแล้วเนี่ยก็มาจบที่2699นั่นเองถ้าเกิดคุณมีเงิน3ล้านแล้วคุณไม่ได้แบบว่ามีเป้าหมายในใจว่ามี2ล้าน3ล้านต้องรถยุโรปเท่านั้นผมว่าคันเนี้ยไปลองขับดูก่อนบอกเลยว่าคุณอาจจะหลงรักก็ว่าได้เพราะว่า1handling ดีขับขี่ดีนะภายในหรูหราแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานระบบความปลอดภัยต่างๆคือถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบเล่นฟังก์ชันเนี่ยโอ้โหเยอะจนเล่นไม่หมดจริงๆอัจฉริยะมากๆนะครับพูดถึงสเปคเครื่องยนต์ก่อนนะครับรุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินบ็อกเซอร์สูบนอนะครับขนาด 2.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบ188แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติลิเนียทรอนิกซีวีทีนะครับปรับอัตราทดได้8สปีดคุณสามารถเชนเกียร์เองได้นะลิเนียทรอนิกซีวีทีแบบนี้นะครับก็คือตบเข้าหาตัวดันเข้าหาตัวโป๊ะนี่จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับก็คุณสามารถเชนตัวแพดเดิลชิฟได้หรือว่าถ้าเกิดคุณขับไปอยู่คุณตบแพดเดิลชิฟก็เชนเกียร์เองได้เขาปรับอัตราทดทำให้เวลาแบบขับขึ้นลงทางลาดชันขึ้นเขาต่างๆเนี่ยมันแบบมันเล้าใจมันสะดวกสบายมากขึ้นนะช่วงล่างด้านหน้าแมตเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยอิสระปีกนกนะฮะพร้อมคอยสวิงเหล็กกันโครงแล้วก็ symmetrical all wheel drive นะครับก็คือขับเคลื่อนนะส่งกำลัง4ล้อแบบสมมาตรจากตัวเครื่องยนต์ที่เป็นสูบนอนนะจุดศูนย์ถ่วงต่ำอยู่แล้ว Subaru Global Platform นะครับแพลตฟอร์มใหม่แข็งแกร่งนะครับเขาทดสอบการชนมาแล้วเนี่ยได้5ดาวด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันผนวกทำให้รถยนต์เนี่ยน่าสนใจมากขึ้น Subaru Global Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะใช้ใน Subaru หลังจากนี้ไปในทุกๆรุ่นนะได้เรื่องความแข็งแกร่งได้เรื่องความแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะครับเขาพยายามจะสร้างตัวพื้นฐานรถยนต์เนี่ยให้น้อยชิ้นมากที่สุดคือขึ้นรูปมาเป็นแบบตัวถังเลยอ่ะเนี่ยก็ได้เรื่องความแข็งแกร่งได้เรื่องความแบบ handling ต่างๆที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ขับ4อันนี้เรื่องชื่ออยู่แล้ว Subaru Symmetrical นะครับตัว All Wheel Drive ของเขาเนี่ยขับ4แบบสมมาตรเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะครับเขามีตัว Vectoring ด้วยก็คือช่วยปรับแรงบิดเวลาเข้าโค้งหนักๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกก่อนผู้ชมหลังจากพูดถึงสเปคแล้วอันนี้ต้องพูดเพราะว่ามันเยอะมากๆนะรุ่นก่อนหน้านี้ Forester หรือว่ารุ่นที่เป็น i-Size เนี่ยเขาก็จะเป็นการ
ทำงานระหว่างกล้องหน้าตรงนี้กล้องคู่ครับเขาบอกว่า eyesight ก็ชื่อตามชื่อเลยเหมือนตาคนทำงานกล้องคู่นะแต่เวอร์ชันแรกเนี่ยเขาจะเป็นติ่งลงมาแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับก็จะมีแบบว่าเฮ้ยมีข้อสังเกตตรงที่หลายคนบอกไปติดฟิล์มดำๆแล้วบางทีมันทำงานไม่ 100% หรือว่าอะไรเงี้ยรุ่นนี้ eyesight 4.0 พัฒนามากขึ้นแม่นมากขึ้นติดตรงนี้เลยและเขาแนบไปกับกระจกลดปัญหาการที่แบบว่าเฮ้ยมันห่างจากกระจกแล้วโดนฟิล์มอะไรเงี้ยลดลงแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยนะครับเป็นตัวสเตอริโอคาเมร่าคือไวด์แองเกิลมากขึ้นองศาต่างๆมากกว้างมากขึ้นจับได้แม่นมากขึ้นไวมากขึ้นนะฮะระบบพื้นฐานของ iSight มีมาเหมือนเดิมนะระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตัดการส่งกำลังคันเร่งแบบฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนเวลาคันข้างหน้าออกตัว Adaptive Cruise Control ตัวเลน Departure Warning ต่างๆคือมีมาเหมือนเดิมแต่ 4.0 เพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมฟังก์ชัน iSight 4.0 ที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคันนี้รุ่นเดียวเลยนะณตอนนี้ก็คือตัว Autonomous Emergencysteering นะครับคือระบบเบี่ยงนะเบี่ยงรถยนต์เนี่ยเราเนี่ยให้ออกไปในเลนที่แบบว่าเอ้ยมันปลอดภัยในแง่สมมุติแบบข้างหน้ามีรถจอดไม่ว่าจะเป็นเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วเราพุ่งเข้าไปนะตัวรถเขาจับได้แหละว่าเฮ้ยถ้าพุ่งไปเกิดอุบัติเหตุแน่ๆนะฮะด้านเขาจะจับด้านข้างต่อเลยว่าด้านข้างเนี่ยตอนนี้มีรถไหมถ้าไม่มีเขาจะหักพวงมาลัยหลบให้นะครับเบี่ยงออกให้แล้วก็ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งอันนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขาช่วยเรื่องแบบว่าบางทีมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามีรถข้างหน้าจอดแล้วแบบเราละสายตาอะไรอย่างนี้ระบบถัดมานะครับ Lane Centering Control นะครับแล้วก็ Preceding Vehicle Adaptive นะ Steering Control อันนี้ทำงานร่วมกันกับตัว Adaptive Cruise Control นะก็คือตัว Lane Centering ตัวช่วยควบคุมรถยนต์ให้อยู่กลางเลนนี่เวลาเราจับไปถ้าเกิดเขาจับเลนถนนได้เขาจะแบบคอยแก้ให้และแก้เนียนมากนะครับแล้วก็ตัว Preceding ก็คือตัวที่จะช่วยจับรถเรากับคันข้างหน้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลนแล้วสมมติขับไปความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากดปุ่มรวบพวงมาลัยตรงเนี้ยเขาจะจับรถยนต์คันข้างหน้ารถยนต์คันข้างหน้าขับเข้าโค้งไปไหนเนี่ยเขาไปตามเลยจะเข้าโค้งไหนเข้าไหนไปได้ตามเหมือนคล้ายๆเหมือนออโตโนมัสเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ใช่ระบบขับออโต้นะเป็นแค่ระบบช่วยเขาเรียกว่าลดการเหนื่อยล้าในการขับขี่นะแต่ถ้าเกิดบอกไว้ก่อนอันนี้ฟังก์ชันเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดอยู่มันขับตามคันข้างหน้าแล้วคันข้างหน้าสมมติแบบเขาเปลี่ยนเลนฟ้าไปแล้วข้างๆเรามีรถคันเนี้ยเปลี่ยนเลนตามนะต้องระวังเองต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้ถึงความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ระบบถัดมานะครับอันนี้ตัว pre-collision braking at intersection นะครับก็คือระบบช่วยเบรกนั่นแหละแต่คันนี้มัน advance นิดนึงตามปกติถ้าเกิดรถยนต์ที่มีระบบช่วยเบรกใช่ไหมเขาจะจับแค่ด้านหน้าสมมติแบบขับตรงไปแล้วมีคนตัดคนสัตว์สิ่งของมอเตอร์ไซค์ตัดปั๊บเขาจะเบรกให้คันนี้มีนะครับทำงานถึงความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายๆไปมอเตอร์ไซค์ตัดเบรกและคันนี้พิเศษนิดนึงตรงที่สมมติมันเป็น4แยกเรากำลังจะเลี้ยวขวานะกำลังหักและกำลังไหลๆไปแล้วพอดีด้านมุมอับตรงเนี้ยนะในระยะที่แบบด้านหน้ารถตรงเนี่ยยังจับเรดาร์ไม่ได้เนี่ยมีคนเดินตัดโป๊ะคันนี้เบรกให้ด้วยนะครับแต่จะมีเงื่อนไขตรงที่ห้ามขับเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้ำนะคือช่วยเบรกทั้งด้านหน้าตรงแล้วก็บางทีแบบเลี้ยวไวๆอย่างเงี้ยฟับไปมีคนตัดเบรกให้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเลนดีพาร์เจอร์รุ่นนี้มีมาแล้วนะครับก็คือออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับให้อัตโนมัตินะฮะรวมไปถึงตัว Eyesight Assist Monitor ก็คือตัว Head Up Display ตรงเนี้ยจะเป็นไฟเขียวเหลืองแดงนะบ่งบอกการทำงานของระบบต่างๆแล้วก็อันนี้มีฟังก์ชันเซฟตี้อีกอย่างที่ผมชอบบริเวณแถบตรงนี้หลายคนอาจจะงงคืออะไรจริงๆเขาฝังตัวกล้องไว้เขาจะจับตาเราจับเหมือนแบบคล้ายๆ iPhone นะจับม่านตาจับตัวเราตัวตาของเราว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสมมติขับไปเราหลับตาหรือว่าเราเล่นมือถือหรือว่าเรามองไปทางด้านอื่นที่ตัวกล้องจับตาเราไม่ได้เนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งเขาจะแจ้งเตือนก็ช่วยเรื่องการแบบหลับในบางทีแบบหลับตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าละสายตาออกจากท้องถนนเขาแจ้งเตือนเลยเฮ้ยมีประโยชน์นะและเท่านี้ไม่พอตัวกล้องเนี่ยเขาจับตัวตาเราเสร็จใช่ไหมสมมติเราเซตไว้เราขับกับภรรยาเซตกันคนละเซตเบาะนั่งเซตอุณหภูมิแอร์คนละแบบกันพอเราขึ้นมานั่งเขาจับได้ว่าเป็นเราเขาจะปรับเป็นเซตติ้งของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวอุณหภูมิต่างๆเนี่ยความชาญฉลาดกล้อง360องศาไบรท์สปอตกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เซ็นเซอร์รอบคันต่างๆมีมาครบเหมือนเดิมเนี่ยจอขนาดใหญ่ 11.6 นิ้วเนี่ย Apple CarPlay and Auto คือใหญ่มากทัชสกรีนทั้งหมดระบบต่างๆปรับได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย Driving Assistเนี่ยปรับเปิดปิดความหน่วงอะไรต่างๆได้ทั้งหมดและจอทัชสกรีนใช้ได้เลยนะอาจจะไม่ได้ลื่นไหลที่สุดแต่ก็ไม่หน่วงเขาเป็นรถออฟโรดเขาเป็นรถแบบสไตล์ครอสคันที่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นรถที่ครบคันจริงๆผมนึกบอกว่าถ้ามีตังนะแล้วไม่ได้แบบว่าฟรีกต้องรถยุโรปอะรถครอบครัวสบายเลยนั่งข้างหลังก็สบายอ
นี่ยออกตัวผู้ชมดูดินี่คือผมเปิดโหมด i ปกติอยู่นะยังไม่ได้เปิด s เลยนะฮะมีมาให้แบบนี้เลยนะครับเรื่องอัตราเร่งต่างๆซึ่งเมื่อกี้ลองให้ดูเบื้องต้นแล้วนะทั้ง0ถึง100ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นรถที่ถ้าดูแค่เรื่องของตัวเลขแรงม้าต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องแบบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดูว่าแรงหลังติดเบาะขนาดนั้นแต่ถามว่าพละกำลังเรี่ยวแรงมีมาไหมก็เพียงพออยู่ไม่ได้ขี้เหร่เลยผมปรับเป็นโหมด iแล้วเดี๋ยวจะเหยียบเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวไปหักหลบกันนะครับขับปกติเลย Subaru Outback 0ถึง100เป็นไง3 2 1 20 40 60 80 100ถอนเข้าโค้งตรงนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูดิถึงบอกคุณผู้ชมว่ารถเขายกสูงนะกลาวเคลียร์แลนซ์200กมนะกูอย่าลืมนี่ไม่ใช่รถเก่งนะตามสไตล์ Subaru เลยเป็นรถที่คนที่ชอบขับรถเนี่ยน่าจะมั่นใจพอสมควรเลยในการเข้าโค้งในการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนี่เราไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ลองเร่งลองหักหลบให้ดูแล้วผมบอกเลยว่าเป็นรถที่การซับแรงสั่นสะเทือนการปล่อยแรงบิดการควบคุมตัวรถต่างๆบาลานซ์ตัวรถต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีเลยนะพูดตามตรงเรียนตามตรงเลยดีเลยแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจแถมไม่โยนไม่ย้อยแล้วก็ไม่ได้ตึงตังด้วยพูดอย่างนี้เลยโหมดไอปกติโอ้โหเฮ้ยผมว่าอาจจะไม่ได้หลังติดเบาะแต่คือไม่อืดนะเนี่ยร้อยแล้วเนี่ยนี่แล้วคือความเป็นเสียงเครื่องบ็อกเซอร์เสียงจะเป็นแบบเนี้ยได้ความเล้าใจดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเรื่อง handling ลองเรื่องการขับขี่ด้วยความเร็วสูงประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้มีรถก็ขออนุญาตชะลอความเร็วนะครับขับไปเรื่อยๆมาคุยกันก่อนละกันเรามาพูดถึงเรื่อง handling ละกันความเร็วต่ำความเร็วสูงอันนี้ความเร็วประมาณ70ไปปลาย80นะฮะเนี่ยน้ำหนักพวงอะไรไม่เยอะแต่พอเร่งขึ้นมาก็จะหนืดขึ้นเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูง3 2 1 3 2 1โหมุดมันนะเอาจริงคุณดูดิเห็นป่ะแล้วความเร็วไม่ใช่ต่ำๆนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่คือลองมุดให้ดูการเปลี่ยนเลนการหลบอะไรเงี้ยในแง่แบบว่าเวลาคุณไปต่างจังหวัดคุณไปอะไรอย่างเงี้ยอัตราเร่งใช้ได้นะครับไม่ได้แรงหลังติดเบาะกระชากแบบรถสปอร์ตนะครับแต่ก็ไหลเรื่อยๆแป๊บเดียวใน120ตอนนี้นะครับไหนๆก็ใช้ความเร็วได้ประมาณนึงแล้วพูดถึงเรื่องแบบการเก็บเสียงเลยดีกว่านะครับตอนเนี้ย100ขออนุญาตด้วยนะเพื่อการทดสอบจริงๆ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณคุณดูการเก็บเสียงใช้ได้เลยนะครับ125นี่คือความเร็วที่แบบว่าเกินลิมิตแล้วนะเกินกฎหมายแล้วก็แต่เกินไม่เยอะผมเชื่อว่าหลายคนขับไปทางต่างจังหวัดเนี่ยชอบใช้ความเร็วประมาณนี้กัน120 125อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูดิเก็บเสียงใช้ได้นะแต่ลมก็เนี่ยถ้านอกลมแรงมากนะครับยังเก็บได้ใช้ได้อย่างนี้เลย80เดี๋ยวผมจะเหยียบถึง120เป็นยังไงโหมด i 3 2 1 90 100 111 120ประมาณนี้อ่ะไหนๆพี่เขาหลบแล้วขออนุญาตผู้ชมขอใช้ความเร็วนิดนึงลองความเร็วสูงนิดนึงเฮ้ยโอ้โหอันนี้ความเร็วประมาณนึงเลยนะเนี่ยคุณดูความเสถียรภาพต่างๆแล้วก็เรื่องของแฮนด์ลิ่งเรื่องอะไรต่างๆอ่ะเฮ้ยเฟิร์มอยู่นะหนึบอยู่นะมั่นใจได้อยู่นะแม้ว่าจะเป็นรถยกสูงคุณอย่าลืมนะอันนี้ไม่ใช่รถเก่งนะรถยกสูงอ่ะเรามาดูเรื่องแฮนด์ลิ่งความเร็วสูงประมาณ140เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยว่ารถคันเนี้ยนะครับแล้วก็สไตล์ของ Subaru อ่ะจริงๆคือเป็นรถที่ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยช่วงล่างดีๆมันต้องมากับพวงมาลัยหนักๆเฟิร์มๆแข็งๆกระด้างกระด้างหรือเปล่าช่วงล่างตึงตังหรือเปล่าผมบอกเลยไม่ใช่นะ Subaru เนี่ยผมบอกว่ามันมีเป็นความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความกลมกล่อมอ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเรื่องช่วงล่างที่แบบขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนะฮะคุณก็จะได้เรื่องของแบบความนุ่มนวลผสมมาเยอะเหมือนกันนะแต่พอคุณใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะเฟิร์มมันก็จะแน่นขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะนี่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่110แล้วคุณดูเรื่องแฮนด์ลิ่งดิป่ะคือระยะฟรีพวงมาลัยมีแล้วก็ไม่หนักมากนะครับแต่พอคุณหักไปอีกองศานิดนึงอ่ะ
รถไปเลยแล้วมันไปทั้งก้อนจริงๆคุณผู้ชม Subaru Global Platform เนี่ยรวมไปถึงการดีไซน์อะไรต่างๆเอกลักษณ์ Subaru อ่ะเป็นรถที่ขับดีมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยนะเพราะน้ำหนักพวงมาลัยก็ไม่หนักเออใช้ได้ใช้ได้เนี่ยนี่ความเร็วประมาณ130คุณดูแล้วกันการเก็บเสียงการเก็บเสียงจากลมจากพื้นแล้วก็ handling ต่างๆขับดีนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นขับ4ด้วยแหละหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นี่อ่ะเมื่อกี้เบื้องต้นก่อนที่จะลองทดสอบกันผมรีทริปไปแล้วเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะพูดถึงเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันให้ดูว่าคันนี้เป็นอย่างไรอันนี้เข้าโค้งความเร็วประมาณ100-110อ่ะเนี่ยด้วยที่เขามีตัวระบบเนี่ย Vectoring Control ต่างๆนะควบคุมแรงบิดเวลาเข้าโค้งทำให้รถเนี่ยจิกขึ้นเกาะขึ้นการถ่ายโอนกำลังแรงบิดแต่ละล้ออะไรอย่างเงี้ยเขาปรับเป็นแบบพาสซีฟอ่ะมันไม่ได้แอคทีฟให้เรารู้ว่าตอนนี้ทำไหมอ่ะเขาทำตลอดเวลาเนี่ยดูดิอ่ะพอดีข้างหน้ามีรถอะไรเงี้ยเราก็ขับตามกฎของจราจรเนาะเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครในแง่การทดสอบก็ต้องทำตามกฎจราจรเช่นเดียวกันนะครับมาต่อนี่เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูนี่ดูขึ้นโค้งนี่ป้าเรื่องการโยนตัวเรื่องอะไรไม่มีนี่พี่เขาหลบพอดีผมเร่งต่อเลยเนี่ยดูคุณดูดิคุณดูดิคุณดูนี่เอาเรื่องอยู่นะพูดตรงๆเอาเรื่องเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับรถแล้วปรับเป็นโหมด S ให้ดูนะครับพอปรับเป็นโหมด S เนี่ยตัวกราฟช่วงต้นเนี่ยเขาจะดีดขึ้นหมายความว่าต้นจัดขึ้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจัดขนาดไหนแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมเรื่อง handling นะฮะความเร็วต่ำอย่างที่ผมบอกเลยว่าเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะระยะฟรีเขามีเขาไม่ได้ตึงจนเกินไปเขามีความผ่อนคลายนะครับนี่เปลี่ยนเลน3 2 1เนี่ยคุณดูดินะในเรื่องของ handling ต่างๆนะอย่างที่ผมบอกเลยว่าน้ำหนักพวงมาลัยความเร็วต่ำนะครับระยะฟรีมีน้ำหนักไม่เยอะนะขับขี่ได้สบายๆผู้หญิงก็ขับได้ position การนั่งนะครับไม่ได้แบบว่าเตี้ยแบบรถสปอร์ตนะโปร่งๆผู้ใหญ่ก็นั่งได้สะดวกสบายขึ้นลงง่ายด้วยเพราะว่ารถเขาสูงนะอันนี้ความเร็วเดี๋ยวผมจะลดให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพอันนี้เหมือนแบบขับไหลๆในเมือง60-70อ่ะดู handling พวงมาลัยเห็นป่ะเบานะแต่พอคุณหักพวงมาลัยไปได้ระยะเนี่ยรถมันไปทั้งก้อนเลยคุณดูเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยไปตามสั่งและไวและคมมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆตั้งแต่ Forester แล้วที่ผมบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่รถที่แบบช่วงล่างคมเฟิร์มกระชับแล้วพวงมาลัยจะต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ใช่มันมีความสมูทมันมีความแบบผ่อนคลายนุ่มนวลแต่ก็คมผมไม่รู้ว่าเขาดีไซน์ไงเนี่ยชื่นชมจริงๆนะครับแล้วพอใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ยังคมยังหนืบอยู่นะครับแม้ว่าพวงมาลัยจะหนืดขึ้นแล้วก็ยังขับง่ายอยู่นะทีนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตตามสไตล์ Subaru ไม่มีตรงก้านเกียร์ไม่มีปุ่มอะไรแยกอยู่ตรงพวงมาลัยกดตัว S ตรงนี้เลยโบนี่กราฟดีดแล้วอ่ะไปเร่งเฮ้ยนี่ตัว Sเกียร์ S นะไวอยู่นะเนี่ยแล้วคุณผู้ชม Lineatronic CVT เกียร์ CVT นะแต่เขามีอัตราทดอะเวลาขับๆอยู่มันวึดๆเหมือนเกียร์สปีดอะเนี่ยเห็นป่ะดูนะเนี่ยยังมีการปรับอัตราทดให้ด้วยนี่ความเร็วประมาณนึงเลยคุณผู้ชมดูดิช่วงล่างเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่ก็ยังเอาอยู่นะเห็นป่ะมันจะมีความดึงอาจจะด้วยจากยางจากช่วงล่างด้วยแต่ถามว่าหนึบแล้วมั่นใจไหมมั่นใจไม่ได้หวิวไม่ได้ย้วยโยนจนแบบว่าหวิวแต่อย่างใดนี่คือ Subaru Outback นะทีนี้อ่ะเรามาเรื่องของไฮไลท์รถยนต์คันนี้ดีกว่านะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด8ลูกนะฮะ ABS EBD ขึ้นลงทางลาดชันมีระบบช่วยเหลือต่างๆครบครันกล้อง360องศา Blind Spot เดี๋ยวลองให้ดูด้านซ้ายเลยแล้วกันนี่ลองกับพี่รถ6ล้อคันนี้นี่เป็นไงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยกระพริบมันอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นได้ชัดจริงๆนะอันนี้ผมชื่นชมกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับอันนี้คือระบบมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ EyeSight นะระบบของเขาเนี่ยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตัว Cruise Control Adaptive
นะฮะแล้วก็ระบบตัวตัดการส่งกำลังแรงต่างมีมาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเราใช้พื้นฐานให้ดูก่อนแล้วกัน Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go มีมาแล้วคันนี้นะใช้งานอย่างไรกดที่รูปตรงนี้เลยเนี่ยฝั่งเนี้ยเยอะมากระบบนะกดที่รูปรถกับมาตรวัดตามสไตล์ขึ้นเป็นสีขาวหลังจากนั้นกดเซตลงล็อกและขับ74เพิ่มความเร็วได้เนี่ยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยเนี่ยขึ้นทีละ5แต่ถ้าเกิดกดค้างจะขึ้นทีละ1อันนี้ดูซิผมลอง Adaptive Cruise นะเข้าโค้งตรงนี้ด้วยนี่เขาเบรกแล้วคือความที่เขาจับไวมากอะและระยะของมุมกล้องเขากว้างมากๆคุณผู้ชมมันทำให้แทบจะแบบเข้าโค้งเนี่ยรถยนต์ยังจับระบบได้เลยอะระบบยังจับคันข้างหน้าได้เลยนะและที่สำคัญคุณผู้ชมนะกราฟิกตรงนี้เปลี่ยนบ่งบอกทั้งหมดอันนี้เปิด Adaptive Cruise Control อยู่นะผมเซตไว้145นะจริงๆคันข้างหน้าขับ80ไงเร่งเลย3 2 1เข้าโค้งนี้ดูไหนๆพี่เขาหลบแล้วเนี่ยผมเร่งต่อได้เลยนี่คือ Subaru Outback คุณผู้ชมดูดิป่ะเข้าโค้งโคตรมันเลยอ่ะนะคือมันจะแตกต่างจากพวกรถสปอร์ตที่แบบเข้าโค้งอาจจะแบบว่าตักๆๆๆๆแล้วแบบแข็งๆหน่อยแต่คันนี้ไม่ใช่นะคันนี้คือนุ่มนวลแต่เอาอยู่นะครับนี่ที่ลองให้ดูเป็นอย่างนี้นะมากันต่อนะครับ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งติดไฟแดงคันหน้าเราเบรกให้จนรถเบรกเลยนะครับและทีนี้ลองตัว Lane Departure Warning นะแล้วก็ตัว Keeping ต่างๆออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวผมลองให้ดูความไวความแม่นยังไม่ทันออกนอกเลนเลยและนี่พอเขาดึงกลับมาเสร็จเขาปรับสู่ระบบนะครับตัว Centering Control นะฮะก็คือตัวช่วยล็อกให้รถยนต์เนี่ยอยู่กลางเลนมากที่สุดเดี๋ยวผมเปิดแล้วเขาจะมีปุ่มแยกที่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็มีตัวลูกศรเนี่ยผมเปิดแล้วนี่คือ Lane Centering Control นะอย่างที่ผมบอกเขาไม่ใช่ระบบขับออโต้คือปล่อยมือจากพวงมาลัยนานๆเขาก็แจ้งเตือนจับนะมันไม่ใช่ออโต้ไพลอตนี่ทีนี้ผู้ชมความเร็วสูงไงตัว Preceding Vehicle นะครับ Adaptive Steering Control ที่แบบว่าเอ้ยจับรถคันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ทำงานนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขับความเร็วสูงนี่เลนเซนเทอริงคอนโทรลผมไม่ได้จับอะไรเลยเปิดตัวอะแดปทีฟต่อด้วยอันนี้ดูซิเขาเบรกใช่ไหมเบรกใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งเบรกทั้งจับพวงมาลัยไม่มีเลยนี่คือความชาญฉลาดของ iSight 4.0 แต่เขาก็แจ้งเตือนเลยว่าจับพวงมาลัยมันไม่ใช่ระบบขับออโต้เหมือนเทสลาเนี่ยจับหน่อยเดี๋ยวโดนเขาด่าแล้วเมื่อกี้ตอนผมขับมาเนี่ยคุณผู้ชมผมลองดูผมลองแบบว่าขับความเร็วต่ำๆแล้วผมลองเอามือถือเนี่ยยกขึ้นมาบังเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยนะครับว่าเฮ้ยอย่าละสายตาออกจากท้องถนนนี่อะแดปทีฟคูลโซนพอคันข้างหน้าออกจับคันข้างหน้าต่อเดี๋ยวเขาจะเร่งเลยไปแล้วนี่นะครับซึ่งระยะการเร่งเขาปรับได้ด้วยนะจะเร่งแบบไดนามิกจะเร่งแบบสมูทได้ด้วยตรงหน้าจอตรงนี้เลยบางคนปรับอะแดปทีฟคูลแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเร่งแล้วตกใจคนแก่ก็ปรับเป็นให้มันแบบสมูทนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคันเร่งผมไม่ได้เหยียบมานานแล้วคันเร่งกับเบรกบอกไว้ก่อนผู้ชมอันนี้เพื่อการทดสอบผมเตรียมมือไว้จับอยู่แล้วจะได้ลองให้ดูไม่ใช่ว่าปล่อยมือขับรถอันนี้คือระบบนะครับช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนกลางเลนแล้วก็จับรถคันข้างหน้ารวมไปถึงช่วยเบรกช่วยเร่งมีอยู่ใน Outback พี่คันนี้เขาเลี้ยวพอดีเราจับไปต่ออันนี้ Stop and Go ไม่ได้เบรกด้วยเบรกจนรถหยุดนิ่งดูดิเห็นไหมนี่คือ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go นะครับก็ปิดฟังก์ชันอย่าเบรกเองแล้วกันทีนี้นะเดี๋ยวกลับรถจะลองยาวๆอีกทีนึงเรื่องการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเรื่องการหักหลบเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวสรุปรวมความให้ฟังว่า Subaru Outback คันนี้ทำไมถึง2699นี่เหยียบเต็ม100นี่โหมดสปอร์ตโหดู80 100เพื่อการทดสอบขออภัยด้วยผู้ชม120ความเร็วสูงประมาณหนึ่งขอญาตเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูง1รอบ321เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูง321 traction ติดเลยนะครับเมื่อกี้ตัวล้อเขาฟรีไง
เนี่ยนี่คือความมั่นใจเมื่อกี้ความเร็วสูงประมาณนึงเลยนะไม่ใช่ความเร็วต่ำนะเออผมบอกเลยว่าเป็นอย่างจริงๆนะครับนี่คือ Subaru และนี่คือ Outback ด้วยนะฮะสรุปโดยรวมเลยละกันนะฮะเรื่องระบบต่างๆคือผมอาจจะใช้ให้ดูไม่หมดนะครับเพราะว่าบางระบบอย่างที่บอกใช้ให้ดูไม่ได้นะมันเป็นระบบหลังการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นระบบที่แบบว่าหลังนู่นนี่นั่นระบบที่ต้องใช้พื้นที่จำกัดในการทดสอบไม่งั้นอันตรายชาวบ้านเขานะสรุปโดยรวม All New Subaru Outback นะครับรุ่นนำเข้าทั้งคันคันนี้ราคาค่าตัว 2,699,000 บาทนะมาพร้อมเครื่อง Boxer 2.5 ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่188แรงม้าแรงบิด245นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ลิเนียทรอนิก CVT 8สปีดนะครับคือเขาปรับทดได้แล้วก็เวลาขับจริงๆมันไม่ใช่แบบ CVT วืดนะไม่ใช่นะครับมันมีแบบวู้วู้ด้วยมันจะได้ลุกได้อารมณ์ด้วยมีอัตราทดด้วยแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์ม Subaru Global Platform มันทำให้รถเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเครื่องยนต์สูบนอนจุดศูนย์ถ่วงต่ำตัวรถเนี่ยบาลานซ์ดี Symmetrical All-Wheel Drive นะขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive ที่สมมาตรนะฮะคือมันแบบการกระจายแรงบิดอะไรต่างๆการส่งกำลังต่างๆเนี่ยเขาปรับมาด้วยความชาญฉลาดนะหลายๆอย่างรวมกันให้รถยนต์เนี่ยขับสนุกนะเรื่อง Handling ก่อนเลยความเร็วต่ำความเร็วสูงเป็นรถที่ขับไม่ยากพวงมาลัยไม่หนักระยะฟรีมีแต่มีในที่นี้คือพอคุณหักพวงมาลัยเขาไปตามสั่งแล้วไปเป็นก้อนเลยเนี่ยดูดิเนี่ยบ้านี่เลนดีพาร์เจอร์ทำงานเลยงานเนี่ยเห็นบ้าเนี่ยมันไปไวนะแต่แล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยไม่เยอะด้วยผู้หญิงก็ขับได้ทัศนวิสัยต่างๆดีมากกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยนะคือมันมั่นใจมั่นคงมากเรื่องอัตราเร่งผู้ชมถ้าเป็นโหมดไอปกติก็จะตามกราฟเขาเลยต้นอาจจะแบบไหลๆเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าโอ้กระทืบแล้วหลังติดเบาะเหมือนรถสปอร์ตขนาดนั้นนะฮะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าไหลเรื่อยๆไหมยัน140 150 160ไปเรื่อยๆแต่แค่ตอนออกตัวยัน30 40อาจจะไม่ได้แบบกระชากมากมายนักพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตนี่สปอร์ตอยู่รอบตึงขึ้นเหยียบปุ๊บแผดเลยไปเลยก็จะเร็วขึ้นแต่ถามว่าแล้วเร็วไหมก็ยังไม่ได้เร็วมากไม่ได้แบบว่าหลังติดเบาะนะครับแต่ความเร็วเขาไต่เรื่อยๆแหละไปสุดแบบ160 170สบายๆคันนี้การเก็บเสียงรถตัวถังแบบนี้ยกสูงแบบนี้นะครับตัวกราวเคลียร์200กว่ามิลอย่างเงี้ยผมจับอาการได้ว่าเรื่องลมดังๆเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยในช่วงแบบว่า160ขึ้นไปเลยแหละ150ยังเงียบๆอยู่เลยแล้วผมว่าโอเคนะอ่านี่นะครับเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณนึงให้ดูนี่เข้าโค้งตรงนี้เห็นป่ะนี่คือขับ4มีเวกเตอร์ลิงด้วยนะครับนี่เห็นป่ะฟ้าไปเนี่ยมุดโคตรมันเลยใครจะไปรู้ผู้ชมรถตัวถังเกือบ5เมตรอ่ะรถยาวนะมุดได้ขนาดเนี้ยโอเคในส่วนเก็บเสียงบอกไปแล้วแฮนด์ลิงบอกไปแล้วเครื่องยนต์บอกไปแล้วนะครับช่วงล่างนี่อันนี้ไว้ใจได้เลย Subaru เป็นรถญี่ปุ่นที่ผมมั่นใจนะในการขับขี่ความเร็วสูงในการขับขี่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าหลายๆรุ่นเซตติ้งมาแบบนี้จริงๆมันมีความเฟิร์มมันมีความกระชับมีความคมนะครับคือขับขี่ความเร็วสูงเนี่ยแบบไม่หวิวไม่สายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แข็งมันมีความนุ่มนวลผสมมาด้วยอาจจะซีรีส์ยางอาจจะอะไรต่างๆด้วยหลายปัจจัยแต่คือเนี่ยสแตนดาร์ดจากโรงงานเป็นแบบนี้ผมแฮปปี้ขับความเร็วต่ำก็ได้เรื่องความนุ่มนะออกโยนนิดๆแต่พอความเร็วสูงอาการโยนไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วจะมีความการเฟิร์มต่างๆเมื่อกี้ก็เห็นเปลี่ยนเลนส์ด้วยความเร็วสูงให้ดูมั่นใจได้เลยนะทีนี้ระบบความปลอดภัยนะครับ ABS EBD VSA นะครับระบบช่วยเบรกระบบต่างๆครบแอร์แบ็ก8ลูกนะเบาะนั่งปรับไฟฟ้า10ทิศคนนั่งด้านหน้า8ทิศนะ Bright Spot อยู่ด้านในกล้อง360องศาเซ็นเซอร์กะระยะนะฮะกล้องกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ครบหมดนะแล้วก็ iSight เวอร์ชันใหม่ 4.0 แน่ไปกับกระจกเรื่องติดฟิล์มหายห่วงไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ Wide Angle Camera นะครับระยะไวเยอะขึ้นจับไวขึ้นแม่นขึ้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ระบบ 4.0 มีอะไรเพิ่มมาบ้างที่เมื่อกี้ที่ลองให้ดูบางอย่างนะครับ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go นะครับ Lane Centering Control ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่กลางเลนนะฮะแล้วพอเป็นความเร็วต่ำเสร็จปุ๊บเขาจะจับรถยนต์คันข้างหน้าไปตามคันข้างหน้าเลยไม่ได้จับเลนแล้วคันข้างหน้าเบ่งซ้ายเบ่งขวาเราไปตามคันข้างหน้าเลยเนี่ยและเลนคีปปิ้งเลนแอสซิสเลนดีพาร์เจอร์ต่างๆครบออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟแล้วดึงกลับมีดูนะเนี่ยแล้วดึงกลับแบบสมูทสมูท
ข้อสังเกตแรกเลยที่บอกคือเขาเติมน้ำมันได้แค่ตระกูลพวกแก๊สโซฮอล์95 E20 E85 ไม่ได้เครื่องสูบนอนแบบนี้และก็อัตราบริโภคน้ำมันคันนี้นะครับเขาจะตีไปเลขอย่างงี้นี่ผมขับมาตลอดนะ POV มีเร่งแซงใช้ความเร็วสูงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ 12.6 ลิตรต่อ100โลนะมันก็เป็นข้อสังเกตแหละเติมได้แค่ตระกูลแก๊สโซฮอล์แล้วก็เรื่องอัตราบริโภคน้ำมันอาจจะรับประทานนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนใช้รถแบบเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วคุณไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วว่าเฮ้ยทำไมแบบอย่างงี้พอเรื่อง performance เรื่องเค้าเรียกการขับขี่ handling มันเป็นรถที่ขับสนุกแบบนี้คุณผู้ชมนะคุณดูเข้าโค้งนี่ความเร็วประมาณ90อ่ะเนี่ยเกาะโค้งเอาเรื่องอยู่ไม่มีข้อสงสัยนะครับเรื่อง handling เรื่องการเก็บเสียงเรื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมชอบเฟิร์มกระชับคนชอบขับรถชอบแล้วก็ระบบต่างๆเยอะจนแบบว่าลองให้ดูไม่หมดจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแต่ผมพูดมาแทบจะน่าจะครบหมดแล้วนะอย่าไปใช้เลยระบบหลังการเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมีไว้ดีกว่าโอเคนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ All New Subaru Outback Generation ที่6เปิดตัวมาสดๆร้อนๆวันนี้ทาง Subaru ก็ให้โคกี้พีมารีวิวขอขอบคุณในครั้งนี้ด้วยก็ชื่นชอบประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับมีสงสัยหรือใครเป็นแฟน Subi หรือผมมีข้อมูลตรงไหนผิดมาพูดคุยมาทิ้งใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมก็น้อมรับทุกคำติชมต่างๆนะครับวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรแอบบอกไว้ก่อน POV กลางคืนมีเหมือนกันและเดี๋ยวจะลองไฟหน้าให้ดูด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของเขาเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้และปรับทีละดวงของ LED ด้วยเหมือนรถยุโรปเลยนะเดี๋ยวลองให้ดูเป็นยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ